แล้วก็หมุนขับ3รอบหัวเข่าไม่ให้ขยับแล้วก็กระดกอีก3รอบวัตถุประสงค์เราคือเราต้องการให้หลอดเลือดดำที่อุ้งเชิงกรานมันไหลเวียนถ้าไม่ไหลเวียนมันจะเกิดซีดนะครับคือย่อกลางขาออกแล้วย่อแล้วก็หมุนเฉพาะก้นขบอย่างเดียวเลยไม่ต้องเร็วหมุนขวาเสร็จแล้วก็หมุนซ้ายกลับแล้วก็อับไปหลังแล้วข้างหน้าไว้สุดมันจะเมื่อยมากเห็นไหมเมื่อยนี้มากเพราะน้ำเหลืองจะไหลเวียนนะครับแล้วก็จะทำให้ตรงนี้หลอดเลือดดำเนี่ยมันจะไหลเวียนได้ดีขึ้นทำวันละกี่ครั้งคะคุณหมอก็เนี่ยฮะคือ3ชุดขวา3ซ้าย3กระดก3ทำ3ชุดพอแล้วตอนไหนก็ได้ก็ก่อนนอนดีที่สุดตอนดูทีวีได้หมดเลยนะแต่ถ้าใหม่ๆทำไม่ได้เนี่ยนะหัวเข่ามันยังไปเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรใหม่ๆแล้วก็หนีก่อนให้มันถนัดก่อนนะแต่จริงแล้วเนี่ยหัวเข่าต้องไม่ขยับเราต้องการขยับก้นขบนะครับพูดง่ายว่าใช้ก้นขบเขียนวงกลมต้องให้มันกลมด้วยนะแล้วก็กลับมันก็จะช่วยเรื่องมดลูก